สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับ Tempura Gaming นะครับก็วันนี้กลับมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะฮะเป็นกล่องเรียกได้ว่าเยอะแยะเลยเอาไหนก่อนดีก็คิดว่าคงจะเปิดไคบะก่อนจัดมา3กล่องเลยนะฮะให้ดูใกล้ๆกล่องไคบะนะหรือเรียกว่าDuelist Pack นะครับผม Legend Duelist 3นั่นเองนะครับก็เป็นกล่องที่แฟนๆยูกิรวมทั้งตัวผมเองนะครับรอคอยกันมาอย่างนานจริงๆฮะเพราะว่ามันเป็นไคบะกับบลูไอของเขานั่นเองนะฮะดูจากหน้าปกแล้วก็มีความเซอร์ไพรส์นะครับด้านหลังเนี่ยตรงนี้คือบลูไอไว้แล้วก็ยังไม่ต้องสงสัยนะฮะและตัวใหม่แน่นอนนะครับนี่สุดยอดเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในจะเท่แค่ไหนนะฮะแค่หน้าปกก็สุดยอดแล้วนะฮะกล่องนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกล่องเล็กนะจะมี15แพ็คนะครับนี่15ซองนั่นเองนะครับใน1กล่อง1กล่องก็จะราวๆ900ถึง 1,200 บาทแล้วแต่ร้านค้าขายนะครับก็นะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับคือมีโฮโลนะครับมีโฮโลกราฟิกแลด้วยนะครับผมในนี้เขาจะบอกว่ามีอุลตร้าแลอยู่5ใบนะครับซุปเปอร์แล7ใบแลธรรมดา13ใบแล้วก็นอร์มอล30ใบนะฮะมีโฮโลด้วยโฮโลคือตัวอะไรรู้ไหมก็คือตัว Chaos Mag Dragon นั่นเองนะฮะซึ่งมันเป็นตัวที่เก่งมากอะที่มันตีทะลุ Defense นะครับแล้วก็ดับเบิลด้วยประมาณนี้นะซึ่งออกมาเป็นโฮโลก็แน่นอนว่าอยากได้มากๆเลยนะฮะดูด้านซ้ายนิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะเปิดในคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้เป็น Structure Deck นะครับก็ล่าสุดแล้วนะนะวันที่อัดคลิปนะครับนี่สุดยอดเลยเป็นชูตติ้งโค้ดดราก้อนไม่ใช่ชูตติ้งโค้ดทอเกอร์นะครับก็นะเป็นการ์ดใหม่ของพระเอกนั่นเองนะนี่พระเอกยูซากุของเรานะพระเอกภาคลิงเรนนะครับเท่มากเลยเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปดูกันแล้วก็มีสลีฟที่ผมสั่งมาสลีฟการ์ดผมจะสะสมสลีปไว้อยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยอย่างละแพ็คนะฮะก็อันนี้มันออกมาหลายสีแล้วแหละนะครับมีสีแดงสีน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยสีน้ำเงินนะฮะล็อตนี้จะมี3สีก็สวยงามมากเลยนะดูอันนี้ก่อนอันนี้มันเป็นสีแบบมันเป็นสีดำแต่ผมขอเรียกว่าสีดำฟอยล์แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันฟอยล์อ่ะเออเนี่ยสุดยอดเลยมี55ซองนะครับนี่สุดยอดอ่ะก็พวกนี้ผมจะไม่แกะนะฮะถ้าไหนแกะผมก็คือแกะเอาไว้ใส่เล่นนะฮะแต่อันที่เก็บไว้ผมจะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับมันกันฝุ่นได้ด้วยแล้วก็สวยงามนะฮะอันนี้สีขาวนะครับอันนี้เขาเรียกว่า inner sleeve ก็คือแบบใส่ข้างในครับชั้นแรกของการ์ดนั่นเองนะแล้วก็เอาชั้นอื่นคลุมอีกนี่อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะน้ำเงินฟอยล์เหมือนสีดำเมื่อกี้ครับแต่เป็นน้ำเงินสวยมากนะครับโอเคครับเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะก็ไคบะนะขอเปิดสัก2กล่องเลื่อนนะครับซื้อมา3กล่องวันนี้เปิดให้ดูก่อน2กล่องลุยกันเลยดีกว่าปันไกพร้อมพลังใจพร้อมลุ้นให้ผมได้โฮโลกันด้วยนะครับลืมบอกไปเลยว่าโฮโลเนี่ยมูลค่ามันสูงมากเลยนะตีเป็นเงินบาทก็ 1,000 ถึง 1,500 เลยอะโอ้ซื้อแบบแพงเท่ากล่องนึงเลยอะถ้าได้ก็จะดีใจมากถ้าไม่ได้ผมก็ต้องไปหาซื้อมาอีกแล้วสินะเออโอเคเอา2กล่องนี้ด้วยกันนะลุยกันโอเคผมฉีกซองพลาสติกออกแล้วเราไปดูกันพร้อมกันเลยนะฮะว่ามันจะเป็นยังไง15ซองโอ้โหเยี่ยมนี่ฮะมีความอลังการนะฮะอลังการไคบะโอ้โหสุดยอดเลยไคบะเต็มไปหมดเอาเว้ยมีความสุขจริงได้เปิดกล่องบูอายได้เปิดซองบูอายนะขออนุญาตตัดโอเคครับมาพบกับซองแรกเลยนะฮะของ15ซองจากกล่องแรกนะครับเราจะเปิดกัน2กล่องกล่องแรกจะไปกันช้าๆก่อนนะฮะไปดูกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะโอเคมันไม่ได้มีแค่บูไอนะมันมีเด็กอื่นด้วยอย่างอันนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ของไซเบอร์นะครับ
พวกไซเบอร์ดากอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมังกรอีกแขนงหนึ่งนะฮะไซเบอร์ดากอนก็คือพวกหุ่นมังกรที่ไฮเทคหน่อยอย่างนี้เป็นเหมือนแบบเนาะโรงงานที่ผลิตอยู่อะไรเงี้ยนะผมสุดยอดเลยอันนี้นะครับเป็นพวกอบิสเป็นเด็กพวกอบิสก็คือมันออกมาตั้งแต่ภาคที่แล้วก็คือภาคอะไรนะภาคที่เป็นพระเอกชื่อยูยะอะนะครับสุดยอดเลยอันนี้ก็เป็นการ์ดเพนดูลัมนะฮะถ้าคนไม่เล่นยูกิหรือขาดหายไปนานก็อาจจะงงนะฮะเป็นรูปแบบใหม่นะครับก่อนที่จะมีลิงมอนสเตอร์นะฮะเพนดูลัมนี่น่ารักมากนี่ของอันนี้ดราก้อนชายนะครับของบูไอซึ่งทุกคนที่เล่นบูไอต้องมีนะครับสุดยอดมากไปชุบบูไออันนี้เป็นโฟตอนนะครับโฟตอนคลัชเชอร์โฟตอนก็คือเด็กโฟตอนนั่นแหละนะครับผมเป็นทีมหนึ่งโฟตอนคลัชเชอร์ก็เท่ดีนะฮะเป็นหุ่นยนต์ฟึบอันนี้เป็นระดับแรร์ธรรมดานะครับผมอักษรเงินนะฮะไม่ใช่ฟอยอะไรนะครับนี่ก็อวิสเหมือนกันนะฮะอาร์ตใบนี้สวยมากเลยผมชอบนี่เป็นแบบเนาะผมจะพูดยังไงเป็นเหมือนรวมคาแรคเตอร์ของเด็กอบิสเข้ามาเลยในรูปเดียวครับการ์ดกับดาวใบนี้สวยงามมากเลยฮะโอเคสองแรกไม่มีอะไรนะครับตอนสองที่สองโอ้ Chaos Form นะครับใช้กับเด็ก Chaos Dragon นะครับกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับเป็นจำเป็นมากเอาไว้แบบฟิวชั่นจากในเด็กจากบนมือจากสุสานอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคอมโบที่เจ๋งมากใช้เรียกบูอาเคออสแม็กดราก้อนนั่นเองนะครับยอดเลยเมื่อก่อนต้องไปหาแพงมากเลยนะมีหลายระดับเลย อันนี้ก็รีมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับคือนี่เป็นอบิสอีกแล้วนะผมอันนี้อบิสบิ๊กสตาร์ครับก็เป็นทีมเดียวกับที่ให้ดูเมื่อกี้เนาะการ์ดเพนดูลัมนะครับสวยงามมากนอกจากบูไอแล้วก็มีแบล็ควิงนะครับเอามาให้เข้าตีมกันคือมีปีกเหมือนกันนะแต่เป็นสัตว์ปีกนะครับเด็กนี้แบล็ควิงแบล็ควิงบลาสโตโคตรเท่เลยควงใช้สว่านเป็นอาวุธแบล็ควิงก็เป็นเด็กหนึ่งที่คนก็เล่นกันนะเมื่อก่อนนะฮะแล้วก็การ์ดกับดักนะครับการกับดักดูกันคืออะไรปุ๊บไม่มีอะไรครับอบิสเหมือนกันนะครับก็รวมคาแรคเตอร์อีกแล้วนะตัวหัวเขียวน่ารักมากตัวตลกโอเคเอายังไม่หมดโทษทีอันนี้ normal มีอีกใบหนึ่งปุ๊บโฟตอนครับโฟตอนพานิเชอร์เป็นแร่ธรรมดานะครับนี่มีปืนแบบเลเซอร์โคตรเท่ต่อกับซองที่3เลยบูไอครับสุดคลาสสิกนะครับเป็นอาร์ตหลักของบูไออีกอันหนึ่งเลยนะครับผมบูไอไวด์ดราก้อนสุดยอดเขาเรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟอาร์ตนะครับไม่ใช่อาร์ตออริจินอลแต่ก็มีความสวยงามและเท่มากโอ้ยบูอายสุดยอดโอ้มีกาแล็กซี่อายโฟตอนดากอนด้วยนะอันนี้รีมานะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่นิยมกันมากนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีก่อนแต่กาแล็กซี่อายนะครับสวยงามมากจริงโอ้โหสุดยอดเยี่ยมอันนี้คือคิเมราเทคอะไรเนี่ยแลมเพจดากอนคิเมราเทคก็เป็นฟิวชั่นของไซเบอร์ดากอนนะครับเท่มากถ้าสังเกตเดี๋ยวขอซูมนะครับขออนุญาตโหมังกร3หัวเหรอก็เป็นธีมของไซเบอร์ดากอนนั่นแหละเป็นเหมือนแบบร่างอัปเกรดสุดยอดอะนะชื่อคิเมราเทคแรมเพจดากอนชื่อเท่มากฟิวชั่นเลเวล5เอฟเฟคอะไรยังไม่ได้อ่านให้ฟังนะโอเคสวยมากสวยมากสวยมากและ
ฟึ๊บซุปเปอร์แลนด์ออกครับใบแรกเอ้าซุปเปอร์แลนด์มันออกยิงใบข้างหลังเหรอโอเคไม่เป็นไรเป็นของไซเบอร์นะครับชื่อไซเบอร์โหลดนะครับฟิวชั่นก็นะสวยงามครับความฟอยนะครับสวยงามโอ้เป็นรูปมังกรด้วยนี่หว่าเป็นเอาไว้เล่นคู่กับอันนี้แหละนะเอาไว้เรียกตัวนี้แหละเรียกคิเมราเทคของเด็กไซเบอร์ดราก้อนนั่นเองนะฮะสุดยอดเออเป็นมังกรรูปฟิวชั่นเลยสุดยอดสวยมากปึ๊บEternal Evolution Blast นะครับก็น่าจะเป็นของ Cyber Dragon เหมือนกันนะครับเป็นการ์ดแรร์ธรรมดานะครับการ์ดเวทมนต์นะฮะโอเคสวยงามครับมังกรเยอะมากฮะลืมแยกออกมาซุปเปอร์แรร์ครับเปิดใบแรกสวยงามต่อเลยครับไปกันอย่างช้าๆนะไม่รีบเฮ้ยน่ารักอ่ะคุลิโฟตอนครับก็คือไอ้คูลิโบนั่นแหละแต่ภาคแต่เป็นเวอร์ชันโฟตอนน่ารักมาก โอเคเอ็กเซลไลท์นะก็เวทมนต์ของเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรไม่แน่ใจนะฮะผมขออนุญาตผ่านไปเลยไม่มีอะไรมากไมเดนนะครับไมเดนวิทไอส์ออฟบลูเป็นตัวที่ผมชอบมากนะฮะก็นะเป็นเด็กเป็นคอมโบกับบลูไอส์นั่นเองนะฮะมาแล้วนี่อันนี้เป็นไซเบอร์นะครับไซเบอร์อะไรเนี่ยไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์อะไรวะไซเบอร์ชินดราก้อนอะไรประมาณนี้ด้วยกันนะฮะขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับสวยงามครับเฮ้ยไซเบอร์ดราก้อนนี่ออกใหม่เยอะนะเนี่ยกล่องนี้ถือว่ามีตัวใหม่เยอะเหมือนกันนะอุลตร้าแลออกครับใบแรกสุดยอดอะไรเนี่ยโฟตอนบลัสดราก้อนวันนี้ใหม่อันนี้ใหม่นะถ้าแสงโอ้ซูมให้ดูโอ้ยสวยอะอักษรทองฟอยนะครับคือระดับอุลตร้าแลเฮ้ยสวยจริงดูดิความฟอยแบบไม่ธรรมดานะฮะซูมอีกได้ไหมเนี่ยนี่โอ้โหหลุดโฟกัสขอโทษจริงครับสวยจนหลุดโฟกัสโหสุดยอดเลยอ่ะเยี่ยมอ่ะตัวนี้แบบไม่ธรรมดานะฮะโฟตอนบลัสดราก้อนอุลตร้าแลสวยมากต่อกันเลยครับไหนเดี๋ยวมันจะเริ่มซ้ำแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังมีหลายใบที่ยังไม่เจอนะฮะไซเบอร์มาอีกแล้วนะครับตัวเมื่อกี้นะไซเบอร์เชนดราก้อนอะไรเนี่ยนะตัวที่ได้เมื่อกี้เพลงนี้ได้แล้วนะครับได้แล้วผมผ่านไปเลยนะบิ๊กสตาร์ได้แล้วอันนี้ยังไม่ได้นะฮะเป็นไซเบอร์ดราก้อนอีกแล้วนะครับไซเบอร์ดราก้อนเดรียชื่อมันประมาณนี้นะก็สวยงามดีนะเป็นมอนเตอร์ธรรมดาสีดาวไว้ทำคอมโบนะฮะฟุ๊บอาบิสนะเอ้ยยังกับโรมิโอกับจูเลียตน่ารักกว่าเป็นความรักของเราอาบิสเฮ้ยเจ๋งกว่าเจ๋งโอเคต่อครับหาอีกแล้วบูไอไวท์ดราก้อนครับแบล็ควิงนะครับแบล็ควิงนะครับโอโรชินะอันนี้ก็น่าแบล็ควิงเหมือนกันนะแบล็คเฟรเซอร์ดราก้อนเป็นซิงโคนะครับเป็นอีกาเนาะอีกาเหี่ยวมังกรตัวไหนผสมกันมั่วหมดเลยโคตรเท่เลยอันนี้ก็เมโลดี้นะฮะเป็นตัวคอมโบที่สำคัญมากเลยนะครับเอาไว้เรียกบูไอนะครับสุดยอดตัวเนี้ยอันนี้โฟตอนนะผมโฟตอนเชนจ์เป็นการ์ดกับดักนะฮะของเว็บของเด็กโฟตอนนะครับ
โอเคต่อครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอโฟกัสก่อนโอเคไซเบอร์ตัวนี้ได้แล้วนะครับผมเดลต้าโคราชอันนี้ก็เป็นของ Blackwing นะครับเป็นการ์ดกัปตันของ Blackwing นะฮะผ่านไปเลยเนาะPower Bot Power Bot อะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นของไซเบอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผ่านไปไม่สำคัญมาอีกแล้ว Galaxy นะก็ฟึบมา Blackwing ฮะอุลตร้าแรร์ครับ Blackwing Flamard Wing ประชื่อประมาณนี้อ่านยากมากขอโทษจริงโอเคมันเท่มาก Blackwing ตัวนี้มึงเท่มากโอ้โหอัศวินนกเหรอมีทั้งปืนทั้งดาบเฮ้ยมันมีใครให้เท่กว่านี้ไหมเนี่ยโหสุดน่ะสุดยอดจริงโอ้โจมตี 3,000 ป้องกัน 3,000 ด้วยเป็นการ์ดซิงโครนะลืมบอกครับพื้นหลังสีขาวคือการ์ดซิงโครนะฮะสวยอ่ะโอเคเลยฮะโอเคมากโอเคต่อครับโอ้ยมีแต่การ์ดสวยๆว่ะอันนี้ก็อบิสมาอีกแล้วอบิสนะครับไอ้อ้วนอบิสโฟตอนนะผมโฟตอนสแลชเชอร์นักดาโฟตอนอันนี้ได้แล้วเนาะคิเมราเทคเวนโมนี่ผ่านไปเลยฮะ Blackwing ลูกไก่ฮะน่ารักมากผมอวาสเทลลูกไก่มันจะน่ารักไปไหนวะต่อครับต่อเฮ้ยยังไม่ได้ตัวหน้ากล่องเลยอันนี้ผ่านครับซ้ำผ่านแล้วนะโฟตอนผ่านปุ๊บเอ้าไซเบอร์นะผมฟรอสไซเบอร์ฟลอสนะครับการ1ดาวด้วยโอ้โหเอฟเฟคอย่างยาวเป็นการเอาไว้ทำคอมโบแน่นอนนะครับของไซเบอร์ดราก้อนนั่นเองโอเคต่อกันมาแล้วแบล็ควิงตัวนี้ยังไม่ได้เนาะก็เป็นหนึ่งในหน่วยลบของแบล็ควิงเท่มากดราก้อนชายได้แล้วนะฮะเอ๊ะอันนี้ได้อย่างยังเนาะไซเบอร์เอ็นดราก้อนโหโคตรจ๋าโคตรจ๋าไซเบอร์ดราก้อนฟึบโอ้มาแล้วฮะกับดักใหม่บูอายครับสุดยอดโอ้กับดักใหม่บูอายนะยังไม่ได้ไปอ่านนะว่ามันทำอะไรได้บ้างรู้แต่มันเท่พอละกับดักใหม่บูอายไม่ได้ออกการ์ดใหม่สักนานเอาสักเท่เลยสุดยอดครับสุดยอดเราเลยกี่ซองอ่ะกล่องแรกเลยอีก5ซองโอเคโฟตอนผ่านไปได้แล้วอันนี้อบิสนะเวทมนต์ตัวนี้ยังไม่ได้เลยเนาะปุ๊บโอ้ไอ้นี่ครับตัวทำเกมของบูอายเลยนะฮะผมก็เขาเรียกว่าอะไรนะ Ancient Stone of Dragon ประมาณนี้นะครับตัวทำเกมเลยสุดยอดเอาไว้เรียกบูอายลงสุสานอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นมือลงสุสานฟึบได้เมโลดี้มาอีกแล้วฟึบโฟตอนบลาสนะเอมาไมเดนครับซ้ำครับซ้ำมาแล้วฮะซูเปอร์แรร์โอ้บลูอายโซลิดดราก้อนบลูอายโซลิดดราก้อนนะฮะโคตรสวยเลยโอ้โหเดี๋ยวนะระดับซูเปอร์แรร์นะครับซูเปอร์แรร์แต่ซูเปอร์แรร์รุ่นใหม่นี่แบบตรงธาตุแสงเห็นไหมก็เป็นฟอยล์แล้วก็ดาวก็เป็นฟอยล์ด้วยโอ้บูอาย
Solid Dragon โคตรเท่เลยซูมขออนุญาตซูมครับซูมซูมซูมโอ้ยพระเจ้าพระจางเท่กว่านี้ยากแล้วอ๋อมันคือตัวหน้ากล่องนั่นเองโอเคผมนึกว่าเป็นบลูอายนะขอโทษจริงๆอะที่แนะนำตอนแรกเป็นบลูอายไวท์ดราก้อนไม่ใช่มันคือบลูอายโซลิดดราก้อนตัวใหม่นี่ตัวเดียวกันเลยดูยอดสวยงามจริงนะแล้วก็นี่การ์ดแรกธรรมดานะฮะของอบิสโอเคอีก3ซองหน้ากล่องไม่เห็นมาเลยอะไรอ่ะอ้าวมีอะไรนะเมกไนท์เหรอโอเคผมจำคันจิไม่ได้เนาะโทษทีกาแล็กซี่ไนท์โทษทีครับกาแล็กซี่ไนท์โอ้เหมือนมดแดงเลย ไออับิสซ้ำโฟตอนอ้าวออกรัวๆครับซุปเปอร์แรร์ของแบล็ควิงนะครับผมชิมูนชิมูนแบล็ควิงชิมูนสวยงามครับแบล็ควิงนี้มีความดิบอะเป็นนะเป็นแบบเด็กที่ดิบดูแบบโหดๆหน่อยนะสัตว์ปีกโอเคอันนี้เวทมนต์กัดแรงธรรมดานะครับผมผ่านไปเลย2ซองสุดท้ายเอาทำไมยังไม่ได้นี่เลยอ่ะ Chaos Max เลยอ่ะอะไรวะไปปุ๊บมาเอาสุดท้ายปุ๊บ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 เอ้าไม่ได้นะแต่เราได้เวทมนต์ใหม่ของ Blue Eye นั่นเองนะสวยงามมากเป็นเวทเคาน์เตอร์ด้วยนะโอ้ยสุดยอดจริงครับสวยงามสวยงามโอเคโอเคจบกันไปแล้วกล่องแรกนะเดี๋ยวเปิดต่อเลยฮะกล่อง2แป๊บนึงนะโอเคครับมาพบกับซองที่2แล้วฮะก็จะไปกันไวหน่อยนะว่าเราเปิดกันไปแล้วซองแรกนะฮะน่าจะซ้ำหมดแล้วเราน่าจะได้เกือบครบแล้วนะมีแค่บางใบที่เรายังไม่ได้นะไหนซ้ำผมผ่านไปเลยนะเราลุ้นกันดีกว่าลุ้นกันแต่ตัวแรนะครับโอเคเรายังไม่ได้ตัวหน้ากล่องนะครับไอตัว Chaos Max นะครับแต่ถ้าได้ Chaos Max นี่ก็ขอเป็นโฮโลเลยนะฮะซึ่งมันก็น่าจะออกยากนะโอเคไหนซ้ำหมดผมก็ผ่านไปเลยนะมันมีแค่15ซองด้วยไงกล่องเล็กทำให้มันกล่องนี้จะเปิดไวมากเลยนะครับเอ้าลูกไก่น่ารักจริงๆจะเปิด3กล่องนี่จัดได้3เด็กเลยเนี่ยผ่านไปเลยฮะมุ้ยซ้ำอ่ะโอ้ยแบ็ควิงชิมูนซ้ำอีกแล้วโอเคเพียบเลยการ์ดอะไรเพียบเลยโอเคลุยยาวครับแต่พูดถึงบูไอการ์ดใหม่ออกน้อยนะมันไปเน้นไซเบอร์มากกว่าอ้าวโอ้โหบิงโก้แม็กชินโกโก้ชื่อคนหาเยสเอ้ยเป็นบิงโก้รูปบูไอสุดยอดเออถือว่าใหม่ถือว่าใหม่เป็นซูเปอร์แรร์นะครับสวยดีครับฟอยดีฟอยมากเลยสวยมากสวยมากสวยมาก2ใบแล้วฮะซุปเปอร์แรร์ออกแล้ว2ใบต่อปุ๊บเฮ้ยออกแล้วฮะอุลตร้าแรร์เรายังไม่ได้กล่องเมื่อกี้โอเคโอเคอุลตร้าแรร์นะฮะสุดยอดบูไอเคออสดราก้อนนี่คือตัวใหม่เลยนี่ตัวหน้ากล่องเลยนี่ตัวนี้ตัวนี้สุดสุดมากครับยังรออ่ะเฮ้ยโอเคอ่ะ
ดีมันดีจริงๆมันดีมากโอ้ดูดีดูดีครับดูดีครับเพื่อนๆสุดยอดเฮ้ยสุดยอดมากมังกรบูไอเคออสดราก้อนโอ้ไม่ธรรมดานะฮะเยี่ยมเลยบอกว่ายาวไปครับฟึ๊บมาอีกแล้วกับดักปูไอไม้ที่สองอะไรลองมาครึ่งทางแล้วเปิดแบบสปีดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บมาอืมมาเร็วมาเร็วมาเร็วโฮโลขอโฮโลหน่อยเร็วโฮโลหน่อยครับดะแบ็กวินฮูด้าแลมาอีกแล้วตัวเดียวกล่องเมื่อกี้เลยนะครับเท่เท่ตัวนี้เท่เท่มากๆต่อต่อต่อฟึ๊บโอ้ยลิก3ซองเปิดเร็วมากสปีดสปีดฟึ๊บอ้าวนี่เรายังไม่ได้ไซบ์อะไซเบอร์เน็ตเทคเรฟลูชันนี่เหมือนเรายังไม่ได้เลยใช่ไหมสวยดี กลายเป็นว่าเด็กไซเบอร์ดราก้อนนี่ได้ครบเลยเนี่ยโหสวยนะเนี่ยโอเคทำอาร์ตออกมาได้สวยงามมากยอดยอดฟึบเวทมนต์บูไอเลขสองซองเอาไงล่ะเนี่ยจะมีไหมเนี่ยโฮโลเฮ้ยของแบ็กวิงเหรอซองสุดท้ายครับมาของมันต้องมีจะมีอะไรไหมแล้วใบสุดท้ายรุ่นครับเปล โอเคครับผมขอสรุปการ์ดแรกกันหน่อยนะฮะนี่ฮะผมขอเริ่มจากอุลตร้าแรนะครับเนื่องจาก2กล่องที่เราเปิดกันเราไม่ได้โฮโลนะฮะตัวที่ผมอยากได้ ไม่ได้อีกแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับตัวนี้เท่มากเลยฮะ Blue Eye ใหม่นะครับ Blue Eye Chaos Dragon ระดับอุลตร้าแรนะครับอักษรทองแล้วก็ฟอยล์นะฮะสวยมากครับคุณผู้ชมลองดูครับเพื่อนๆแบบมันสุดมากอะตัวนี้ไม่รู้จะบรรยายยังไงฮะสุดยอดฮะโอเคครับต่อไปก็เป็นตัวที่สวยไม่แพ้กันเลยนะครับเป็นการ์ด Exis นะครับ4ดาวนะครับผมสุดยอดฮะตัวนี้ก็คือPhoton Blast Dragon นั่นเองนะฮะสวยงามจริงๆเท่มากครับเป็นการ์ดใหม่ที่มากับกล่องนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ Black Wing ใหม่เหมือนกันครับเท่จริงๆตัวนี้แบบได้มา2อันเลย3กันนะฮะ2กล่องกล่องละใบเท่มากมันมีทั้งดาบมันมีทั้งปืนมันมีชุดเกราะสีดำมันเท่กว่านี้ยากแล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็มาอีก2ตัวนะผม Black Wing เหมือนกันนะผมชิมูน Black Wing ชิมูนมา2ตัวเลยนี่เหมือนแบบเป็นรองบอสอะประมาณนี้เนาะเป็นเหมือนลองบอสตัวเมื่อกี้นะเท่เหมือนกันและนี่ฮะเท่กว่าครับมันควรจะเป็นอุลตร้าแลนนะครับอักษรมันไม่ยอมทองมันควรจะทำเป็นอักษรทองนะเพราะว่ามันสวยมากสวยกว่าตัวอักษรทองอีกนะฮะสุดยอดก็คือ Blue Eye Solid Dragon นะฮะไม่ไหวแล้วตัวนี้แบบเพื่อนๆดูฟอยล์มันดิแบบแค่ในคลิปมันยังขนาดเนี้ยของจริงนี่แบบทะลุอ่ะทะลุลูกตาเป็นต่อไประดับซุปเปอร์แลนด์เหมือนกันนะฮะเป็นไซเบอร์สนะครับผมไซเบอร์สฟิวชั่นชื่อว่าไซเบอร์ลอร์ดฟิวชั่นนะฮะเป็นฟิวชั่นของไซเบอร์ดราก้อนนั่นเองอันนี้เป็นเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรบิงโก้แม็กชีนนะครับเป็นรูปบูอายซึ่งน่ารักดีนะครับฟอยก็สวยงามตามท้องเรื่องใบสุดท้ายนะฮะเป็นของไซเบอร์สนะครับผมเอ้ยไซเบอร์ดราก้อนนะฮะเป็นการ์ดกับดักอันใหม่นั่นเองสวยงามเหมือนกันนะครับโอเค
โอเคครับผมก็ขอจบการเปิดกล่องไคบะ2กล่องนี้นะครับกันตรงนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังดูกันอยู่ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณมากจริงๆไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมยังมีหลายกล่องหลายเด็กเลยที่จะมาเปิดรีวิวกันนะครับขอบคุณมากครับลากันไปก่อนกับTempura Gamingนะครับสวัสดีครับ